ทีนี้หลายคนรู้แล้วว่าห้างเปิดได้แล้วะนะครับรวมไปถึงสถานที่บางพื้นที่เปิดได้แล้วแต่ก็ยังกลัวอยู่นะครับว่าเอา๊ะถ้าไปห้างแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับหลายคนก็กลัวว่า,าจะไปแล้วไม่มีความสุขนะครับวันนี้นะครับเรามีวิธีการของนักช็อปแบบ New Normal นะครับมาแนะนำกันนะครับว่า สิบเรื่องนะครับที่จะต้องรู้ก่อนที่จะไปช้อปปิ้งแบบปลอดภัยห่างไกลโควิดนะครับเรื่องแรกเลยนะครับอย่างที่คุณปัมาพรย้ําไปช่วงแรกหน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยไม่ได้เข้าห้างด้วยนะคุณ<ม>นะครับรวมไปถึงร้านค้าต่างๆและก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้างด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อครับส่วนการใช้บันไดเลื่อนค่ะคุณผู้ชมหากไม่จําเป็นก็ไม่ควรจับราวบันไดแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะ ถ้าเกิดจะเข้าไปใช้บริการตามร้านต่างๆภายในห้างเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยโทรไปนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับเพื่อจองเวลาในการเข้าไปใช้บริการเพราะว่าร้านค้าเนี่ยจำเป็นต้องจํากัดจํานวนคนเฉลี่ยนะครับหนึ่งคนต่อ5ตารางเมตรหากไม่จองหรือว่าไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการเลยอย่างผมเพิ่งไปตัดผมมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องโทรไปจองก่อนนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนเรียกว่า walk in หรือเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเขาไม่รับนะครับเพราะว่าคิวเต็ม เป็นการเว้นระยะห่างกันด้วยไม่ให้มาเจอกันคนแน่นๆคนเยอะๆนะคะคส่วนการใช้ลิฟต์ก็จะจํากัดจํานวนค่ะ4-6คนต่อครั้งโดยตีตารางกําหนดจํานวนแล้วก็ทิศทางการยืนขณะที่บางห้างก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยขอให้บริการนะคือเราไม่ต้องกอดลิฟต์ค่ะกาจะมีเจ้าหน้าที่คอยกอดลิฟต์ให้เพื่อลดการสัมผัสของลูกค้าด้วยค่ะ ส่วนเรื่องของการใช้ห้องน้ำนะครับงดการสัมผัสประตูหรือลูกบิดหากจําเป็นเนี่ยควรจะใช้กระดาษทิชชู่รองนะครับหรือว่าหากสัมผัสไปแล้วควรจะล้างมือทั้งก่อนและหลังการทําธุระให้เรียบร้อยที่สาคัญเนี่ยล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับค่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมคะควรไปไิบัตาิตม,มาตรการต่างๆของร้านค้าที่เขาจัดเตรียมเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิถึงแม้คุณผู้ชมจะบอกว่าฉันวัดมาแล้วก่อนเข้าห้างหน้าห้างตรวจมาแล้วเมื่อกี้รอบนึงใช่ค่ะแต่ว่าบางร้านเนี่ยเขามีมาตรการที่เข้มข้นเขาก็จะขอวัดอีก ก็ให้ความร่วมมือสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะและทุกครั้งนะครับที่เข้าไปเลือกอซื้อสินค้าในร้านใดๆก็ตามเนี่ยต้องตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกหนึ่งครั้งหาก<ฆ>ว่ามีผู้บริการผู้เข้ามาใช้บริการจํานวนมากเนี่ยก็ต้องเว้นระยะห่างและก็รอ,อคิวถัดไปด้วยนะครับ ที่สำคัญลดการใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างเช่นเก้าอี้ต่างๆภายในห้างนะคะโคเวกิ Co ้งสเปซเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อด้วยนะคะอันนี้ควรที่จะลดใช้พื้นที่ส่วนกลางค่ะคอันนี้ในโลกยุคดิจิตอลนะครับ,รบก็พยายามลดการใช้เงินสดนะครับและเลือกใช้อ e ีเม้นท์แทนหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนี่ยควรชําระแบบพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินทอนเนี่ยก็ควรให้พนักงานใส่ถุงพลาสติกหรือว่าใส่ถุงทอนเงินมาจะปลอดภัยกว่าครับค่ะอ่ะสุดท้ายและควรใช้เวลาอยู่ในห้างค่ะหรือศูนย์การค้าแบบพอดี พอดีที่เกิดใช้เวลานาน,น,านในการช็อปปิ้งนะคะคก็อาจจะลดเวลาลงมากันสักน,นิดหนึ่งเดินทางกลับบ้านแล้วก็อย่าลืมนะคะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วย